สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะได้จับมือผู้สร้างภาพยนตร์4ประเทศลุ่มน้ำโขงจัดงานเทศกาลฮูบเงาจำปาสักฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่1วางแนวทางสร้างภาพยนตร์เผยแพร่วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจในการเปิดประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนทุกชาติทุกภาษาและในบริบทโลกยุคโลกาภิวัตน์ภาพยนตร์ได้กลายมาเป็นสื่อสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดจึงทำให้ภาครัฐภาคเอกชนในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามหันมาจับมือกันในการวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนโดยได้มีการจัดงานเทศกาลฮูบเงาจำปาสักฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่1ขึ้นที่เมืองปากเซแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับนักแสดงและสื่อมวลชนจากทั้ง4ประเทศนำภาพยนตร์เข้าร่วมฉายกว่า20เรื่องในการจัดเทศกาลฮูบเงาตัวนี้ทางกรมฮูบเงากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมก็คือทางแขวงจำปาสักได้มีจุดประสงค์ที่จะเฮ็ดให้การขยายการร่วมมือในเชิงลึกระหว่างสามเหลี่ยมเศรษฐกิจคือกัมพูชาลาวและเวียดนามก็คือสามเหลี่ยมมรกตลาวกัมพูชาและไทยของพวกเขาในการร่วมมือที่จะสร้างรูปเงาร่วมกันในต่อหน้าหรือว่าเผยแพร่ในเชิงลึกให้เห็นท่าแห่งอันบ่มซ่อนของคงเขตนี้คือ4ประเทศของพวกเขางานเทศกาลฮูบเงาได้เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีท่านบัวลินพงษ์วจันทร์รองเจ้าแขวงจำปาสักพร้อมด้วยผู้สร้างภาพยนตร์จากทั้ง4ประเทศรวมถึงนายชลทิศจันทร์สิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้นำสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวภายในงานมีการจัดฉายภาพยนตร์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมฟรีนอกจากนี้ยังได้มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างภาพยนตร์ร่วมกันอีกด้วยทั้งนี้ได้มีภาพยนตร์ตัวแทนจากประเทศไทยเรื่องมนรักขุมคำเข้าร่วมเปิดตัวเป็นครั้งแรกและได้ฉายในเทศกาลดังกล่าวนายเทคนิคเรืองแสนผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์มนรักขุมคำพร้อมด้วยนายสุรศรีพาธรรมผู้กำกับเจ้าของรางวัลพระราชทานพระสุรสวดีหรือตุ๊กตาทองจากเรื่องผู้แทนนอกสภาได้นำนักแสดงและทีมงานเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาพยนตร์ร่วมกันและเห็นว่าการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเช่นนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมากในอนาคตและภาพยนตร์เรื่องมนรักขุมคำถือเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเทศกาลหนังในวันนี้ก็คือลาวเขาให้ความสำคัญนะครับประเทศลาวให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าการต่อยอดเชิงท่องเที่ยวโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเขาเล็งเห็นอะไรถึงได้นำเอาภาพยนตร์ของเรามาร่วมแล้วก็เราจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างต่อไปนะไม่เฉพาะเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องต่อไปด้วยครับคือผมว่าความสนใจของทางคณะผู้จัดนี่น่าจะสนใจตรงที่ว่าเป็นหนังอินดี้นะหนังบ้านๆใช้ฉากธรรมชาติใช้นักแสดงที่เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นชาวบ้านจริงๆแล้วก็เมื่อได้ชมตัวอย่างต่างๆแล้วก็ถือว่าก็โอเคนะเขาก็เลยให้ความสนใจตรงนี้นะครับการเปิดประชาคมอาเซียนไปพร้อมๆกับการเปิดโลกทัศน์ของผู้สร้างภาพยนตร์ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของชาวอาเซียนสู่สายตาชาวโลกซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ซึ่งต่อไปทุกประเทศต้องหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคเพิ่มวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมต่อสังคมให้เข้มแข็งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาจากการที่ได้ชมภาพยนตร์ของชาวอาเซียนสุธีมะไลทองถ่ายภาพปฏิภาณเข็มทิศ NBT อุบลราชธานีรายงาน